ภัยดีหรือเปล่าต้องการให้ฉันช่วยอะไรไหมยามขับขันเวลาแบบวันนี้พี่นัทก็มาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะฮะถามก่อนพี่นัทบรรยากาศทั้งหมดตั้งแต่นั่งรถมาจนเข้ามาที่นี่พี่นัทรู้สึกไงบ้างจริงๆเส้นทางเนี่ยมันไม่ได้ไกลมากเลยนะแต่ว่าเราต้องนั่งรถทหารซึ่งเป็นคันที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยดีใจนะครับเพราะเมื่อกี้ตอนที่แจกของเนี่ยก็เห็นเลยว่าหลายๆคนเนี่ยเขาอยากได้สิ่งเหล่านี้คือเราไม่สามารถอยู่ในสังคมแบบตัวคนเดียวได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เนี้ยมีความเดือดร้อนขึ้นมาเนี่ยเราสามารถช่วยเหลืออะไรใครได้แล้วก็ทำเรามีสระว่ายน้ำที่รวมกันใช้สระว่ายน้ำครับทางป้ายดาราเอเอฟนะครับมีข้าวเหนียวนะครับหมูหวานน้ำเปล่านมนะครับแล้วก็ซิมการ์ดนะครับมามอบให้นะครับซิมการ์ดมามอบให้นะครับนอกจากวันนี้นะครับเราจะมาแจกข้าวแจกน้ำแจกนมแล้วเนี่ยเรายังจะมีซิมยังชีพนะครับผมมีเงินอยู่ในนี้เติมให้แล้วด้วยจากทูนะครับจะให้กันทุกวันเธอลำบากฉันเข้าใจฉันก็โดนเหมือนกันเราจะสร้างทุกอย่างขึ้นมาด้วยมือของเราเหมือนกันเขาก็โดนเหมือนกันก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็อยากให้อดทนแล้วก็สู้ต่อไปแล้วก็เชื่อว่ายังไงมันต้องดีขึ้นแน่นอนครับอยากจะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับที่กำลังประสบภัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าคชาเข้าใจดีเพราะก็เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันตอนนี้บ้านน้ำท่วมแล้วก็ผมคิดว่าอีกไม่นานทุกอย่างจะกลับมาดีเหมือนเดิมแน่นอนครับก็อยากจะให้สู้ๆนะครับแล้วก็เจมเชื่อว่าอีกไม่นานนะครับน้ำก็ลดนะครับน้ำใจไทยนะครับก็ช่วยเหลือกันไม่ทิ้งกันอยู่แล้วครับขอขอบคุณทุกท่านนะคะและพวกดาราทุกท่านขอบคุณมากนะคะฉันก็โดนเหมือนกันเขาก็โดนเหมือนกันใครก็โดนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรคิดซะว่าวันนี้เรามีสระว่ายน้ำที่รวมกันใช้